วันนี้วันแรกเลยตอนเย็นๆยังสวยขนาดนี้ตอนคืนจะสวยขนาดไหนไปดูนี่เห็นไหมตอนกลางคืนเนี่ยสวยกว่าเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่งานนี้เลยนะครับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชปี2567นะครับปีนี้นะครับวันนี้วันแรกเลยเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูว่าด้านในเนี่ยมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับแต่ก่อนอื่นเราอาจจะต้องแปลงกายแต่งชุดไทยกันก่อนเพื่อให้เข้ากับธีมงานนะครับเดี๋ยวเราไปหาร้านแต่งตัวกันก่อนนะครับไปติดตามชมกันครับเราสำหรับใครที่มาวันแรกนะครับตัวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีแห่มาแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนก็นั่งรอดูขบวนแห่กันเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขบวนแห่ด้วยถ้าใครอยากจะมาดูขบวนแห่เนี่ยแนะนำมาตั้งแต่วันแรกของงานเลยนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูชุดในร้านนี้กันนะครับคือที่ลพบุรีเนี่ยครับจะมีร้านแบบว่าชุดไทยเนี่ยแบบเยอะมากๆนะครับแล้วเราสามารถแวะเข้าดูได้เลยอ่ะเปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมนี่เราเป็นลูกพญานาคหมื่นเราก็มีทองมีอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในวังกันนะครับไปดูว่างานนี้มีอะไรบ้างชุดนี้นะครับที่เห็นเนี่ย300บาทเท่านั้นเองนะครับเข้าไปในซอยนะครับขวามือนิดเดียวจากประตูวังเนี่ยนะครับชื่อร้านภูษาผ้าไทย300บาทโอ้โหคุ้มมากนะครับก็ไปกันต่อครับคือบรรยากาศนะครับก็จะแบบว่าเหมือนแบบเป็นงานในวังนะครับก็จะมีแต่คนแต่งชุดไทยกันเต็มไปหมดเลยนะครับก็ได้บรรยากาศครับที่นี่นอกจากจะเป็นอยู่ในวังแล้วก็มีอะไรต่างๆเนี่ยยังมีของกินนะครับมีการแสดงอะไรเงี้ยครับของกินนี่น่าสนใจมากเดี๋ยวเราจะเดินไปดูของกินกันครับแล้วสำหรับใครที่แบบว่าเป็นสายชอบถ่ายรูปครับแนะนำเลยสาวๆนะครับพาคุณแฟนมานะครับว่ามาถ่ายชุดไทยแล้วก็มาหามุมถ่ายรูปอะไรไปเรื่อยๆนะครับจะดีมากๆเลยมีช้างด้วยครับตัวใหญ่มากเลยตั้งเลยตั้งเลยเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าวังด้านในกันนะครับเข้ามาพระราชวังด้านในนะครับก็มีอุโมงค์ไฟมีดนตรีไทยเล่นอะไรเงี้ยนะครับบรรยากาศดีมากเสียดายครับงานนี้ถ้าเกิดว่าจัดในช่วงแบบสิ้นปีช่วงแบบอากาศเย็นๆน่ะโอ้โหมันน่าจะโรแมนติกดีมากเลยนะครับคือบอกเลยนะครับสำหรับคนที่แบบชอบเดินมาเที่ยวชอบถ่ายรูปนะครับงานนี้ยังไงก็เหมาะกับคนที่แบบชอบถ่ายรูปนั้นสาวๆเนี่ยชวนแฟนมาเที่ยวเลย2อาทิตย์เท่านั้นนะครับนี่เลยก็มาถ่ายรูปในงานนี้แบบสบายๆเลยอ่ะเอาละครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงในสวนแบบสวนต้นไม้นะครับสวนพฤกษศาสตร์นะครับก็แบบว่าเขาก็จะประดับไฟเนี่ยสวยเหมือนปีที่แล้วเลยแต่ผมรู้สึกว่าปีนี้สวยกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะมันดูสว่างอลังการกว่าเดิมมากๆเลยนะเข้าไปดูกันนะครับแล้วก็ขอพูดเป็นครั้งที่ล้านเลยนะครับว่าคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับสาวๆควรมางานนี้โดยเฉพาะเลยต้องมางานนี้ให้ได้เลยนะสวยงามอลังการมากๆบอกเลยปีนี้นะครับควรจะต้องมางานนี้เลยสำหรับใครมาที่นี่แล้วแบบหาคนถ่ายภาพไม่ได้ครับเขาก็จะมีช่างภาพอยู่หน้างานน่ะแบบว่ารับงานถ่ายภาพเฉพาะในงานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับก็นัดกันแล้วก็มาถ่ายก็ได้นะครับเนี่ยครับเขาก็จะมีช่างภาพเพียบเลยนะครับนี่เป็นจุดที่ผมชอบมากๆนะครับชอบตั้งแต่ปีที่แล้วเลยก็คือนี่ตลาดย้อนยุคนะครับเราเข้าไปหาอะไรกินกันดีกว่านะครับซึ่งก่อนเข้าไปนะครับเราก็ต้องแลกเบี้ยก่อนนะครับแลกเบี้ยคือจุดนี้ก็จะมีของกินเพียบเลยนะครับแล้วก็มีแคร่ให้เรานั่งทานด้วยเขาบอกไอศกรีมอร่อยมากครับลองกับด้วยไหมคะครับผมเอา20บาทครับใส่เฉากล้วยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่นะขอบคุณนี้นะคะแก้วไหมจ๊ะอันนั้นพึ่งมะนาวแก้วหนึ่งครับ30บาทสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ต้องใช้เบี้ยซื้อนะครับนี่แบบนี้เลยตอนนี้เราก็มาด้านนี้ครับตลาดมอนเมืองละโวนะครับเข้าไปดูว่ามีอะไรกินบ้างตอนนี้ก็อยู่ที่นี่ตลาดมอนเมืองละโวนะครับก็จะมีอาหารการกินแบบว่าแปลก
บางทีอาจจะไม่เคยทานนะครับหรือจะเป็นแบบที่เราเคยทานแต่เป็นรสชาติของมอญเมืองละโว้นะครับก็แบบมาหาทานกันได้ของกินเพียบเลยครับงานนี้บอกเลยว่าแค่เฉพาะในวังนะยังของกินกันเยอะขนาดนี้นอกวังอ่ะของกินก็อีกเพียบเลยไปหาอะไรกินกันตรงนี้นะครับตลาดมอญเขาก็มีโชว์ละครลิงด้วยนะคนมานั่งดูละครลิงแล้วก็ทานอาหารไปด้วยเยอะแยะมากมายเลยนะครับพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถยิ่งนักวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2228พระองค์ทรงเสด็จทอดพระเนตรการเกิดบริเวณตรงข้างๆประตูวังนะครับก็มีเป็นแบบว่าเป็นเรือนไทยด้วยขึ้นไปถ่ายรูปสวยมากเป็นคนจังหวัดอะไรครับลพบุรีค่ะอ๋อมางานนี้ทุกปีเลยไหมครับมาทุกปีค่ะอยู่อำเภออะไรครับอยู่ท่ารุ้งค่ะท่ารุ้งห่างจากที่นี่กี่กิโลครับประมาณ20โลได้เชิญชวนคนมาเที่ยวงานนี้หน่อยครับมาลพบุรีมีการแต่งชุดอย่างนี้ก็คือเป็นคนปกติทั่วไปเลยนะคะถ้าใครอยากแต่งชุดไทยอะไรแบบสวยๆอย่างเงี้ยคือหน้าวังเราก็มีเราไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยมีคนแต่งตัวให้อะไรให้เรียบร้อยราคาถูกด้วยราคาถูกด้วยมาเที่ยวลพบุรีกันนะครับงานนี้นะครับ โซนนี้ครับจะเป็นขนมอาหารโบราณนะครับก็เนี่ยมาเดินกันได้เลยข้างๆที่มีการแสดงนะครับอร่อยมากๆเลยเราเดินในวังนะครับก็แบบครบแล้วแต่จริงๆมันก็ยังแบบมีเยอะแยะที่ยังแบบไปตามซอกซอกมุมไม่หมดนะครับแต่เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเดี๋ยวเราจะพาออกนอกวังนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปจะไปปรางแขกนะครับเขาก็ประดับประดาไฟที่แบบสวยมากๆไปดูปรางแขกกันครับงานนี้นะครับไม่ใช่มีแค่แบบในวังเท่านั้นนะครับนอกวังเนี่ยเขาก็ยังมีงานอาหารแบบปิดถนนแบบเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับปิดถนนเป็นแบบถนนคนเดินแล้วก็แบบมีอาหารมีของกินเนี่ยเต็มไปหมดเลยไม่ใช่มีแต่งานในวังนะครับใครที่แบบไม่ได้อินกับประวัติศาสตร์หรืออะไรที่มันเป็นดูโบราณแบบนี้นะครับก็มาเดินเนี่ยหาของกินเนี่ยแบบก็คุ้มแล้วครับนี่เราเดินเข้ามาถึงเนี่ยตรงนี้เป็นปรางแขกแล้วนะครับวันปีนี้เขาก็แต่งสวยนะครับก็เดินออกมาจากวังแบบประมาณ5นาทีนะครับก็ถึงแล้วก็มุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะครับก็มาหามุมถ่ายรูปที่นี่ได้จากปางแขกตรงนี้นะครับเดินไปตรงนู้นเห็นไฟริบๆตรงนั้นนะครับตรงนั้นก็จะเป็นบ้านวิชเยนนะครับบ้านของคอนสแตนตินนะครับก็สามารถเดินไปดูได้นะครับยังไงก็ชวนทุกคนนะครับมาเที่ยวลพบุรีกันนะครับที่นี่นะครับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชวันที่9ถึง18กุมภาพันธ์นี้เท่านั้น2อาทิตย์นะครับรีบๆมากันนะครับเสาร์นี้แล้วก็เสาร์หน้านะครับก็สนุกครับมีของกินเยอะแยะแล้วก็ได้สัมผัสวัฒนธรรมอะไรหลายๆอย่างนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับผมเป็นคนที่อยู่กรุงเทพยังมาที่นี่2ปีเลยนะครับ2ครั้งแล้วปีหน้าก็ยังไงก็มาแน่นอนนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับยังไงช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับและในคลิปหน้าสาระพาเที่ยวจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมนะครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ